อย่าอยู่ใกล้มันเกินอ่ะโอ้ให้อันเดียวอ่ะเอามานี่มานี่แบ่งผมบ้างให้มาอ่ะกินกันอันนี้ยาขนยาเพิ่งแดงเย็นอันนั้นวัวนมวัวนมมันนี่เจ้าของเขาถ่ายชีวิตมามั้งเขาก็เลยเอามาเลี้ยงด้วยกันให้สองต้นค่าเข้าคนละ60 บาทแต่60 บาทนี่เอาไปเป็นส่วนลดอาหารได้ก็คือบังคับซื้อ6 คนละ 60 บาทที่สำคัญเลยปิดวันอะไรบ้างเดี๋ยวผมไปดูให้ไม่ได้เปิดทุกวันนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัส4 วันหยุดเปิดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์3 วันเปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์วันธรรมดาปิดครับไม่ได้เอามาไม่เหลือแล้วเขาไปรับเอาดังสดจ้ะเดี๋ยวเลี้ยงแค่ก่อนว่ากันก่อนเลี้ยงแค่ก่อนมีไดโนเสาร์ให้เล่นมีเรือไว้จิ้งทูสันทูซอนจบชื่อร้านอะไรนะทูซันเหรอซันที่แปลว่าสองซันที่แปลว่าเด็กผู้ชายอันนี้อะไรสำหรับเด็กมั้งทูซันแสงไม่ได้ให้ปีนเข้าไปเล่นได้ก็จะเป็นประมาณนั่งในสวนใต้ร่มไม้เย็นๆอ๋อเน้นบริการให้เด็กลองเดินเข้าไปดูข้างในดีกว่าข้างล่างก็ได้มั้งเหรอได้ต้องเดินเข้าไปดูก่อนป่ะหรือว่ามีเมนูที่ข้างล่างไหมแค่อาหารใช่ป่ะ10 บาทมันก็ยังมีกระต่ายมีนกเดี๋ยวผมเดินขึ้นไปเลยนี่น้องน้องขอรอรับอยู่หรอโอ้ยนี่ก็ให้อาหารนกเหมือนกันหยอด10 บาทอันนี้แสงอะไรไม่รู้ประมาณนกแก้วไม่รู้จักแสงพันธุ์หรออันนี้อะไรอีโกน่าโอ้ยเยอะนะเนี่ยอีโกน่ากับเต่าอีโกน่ากับเต่าลืมชื่อละเคยคิดจะเลี้ยงอยู่เต่าเฮ้ยอีโกน่าเนี่ยอันนี้ตัวเบลอเลยนี่เนาะตัวใหญ่นี่ลืมชื่อแล้วเต่าอะไรนะเคยคิดอยากจะเลี้ยงอยู่เต่าบก
มันจัดในเต่าบกนี่อันนี้อะไรเนี่ยชัดภาพป่ะใช่ไม่ปีนหนีเลยก็ได้ไม่ปีนปีนไม่ได้ไม่มีอะไรให้เกาะอันนู้นอะไรนกอะไรของหยกไม่ใช่อ๋อหยกกุ้งหน้าเหมือนกันเหรอใช่เฮ้ยทำไมมันชอบเล่นน้ำเหรอดูดิมันแช่ในนั้นทั้งตัวเลยหลับตายอ่ะโอ้ยนี่เหรอข้างบนเนี่ยเฮ้ยเพิ่งรู้นะเนี่ยมันชอบแช่น้ำแบบนี้ขามันก็เหมือนกันพันเดียวกันอ่ะดูนิ่งเลยไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ข้างหลังมีน้ำตกน้ำตกจำลองน้ำตกเทียมแต่เพิ่งเคยเห็นเนี่ยที่มันแช่น้ำเนี่ยแปลกดีนิ่งเลยนกฮูกฮูกหรือข้าวแมวไม่รู้แต่ตัวจริงมันไท่เลยฮะแต่เราเอามือหลอกให้มันมองนกฮูกตาโตไม่รู้เหมือนกันไม่รู้นกฮูกหรือนกข้าวแมวเนาะลุงก็ไม่รู้จักนกฮูกเหรอแต่มันเท่อะอันนี้อีกูน่าตัวใหญ่พันใหญ่ก็จะเป็นพวกนกรู้สึกข้างบนก็มีเป็นพวกกรงนกเยอะเลยต้องเดินไปสำรวจซะหน่อยนี่ก็ไม่รู้นกอะไรเหมือนกันเยอะไม่รู้ใช่เลิฟเบิร์ดหรือเปล่าคล้ายๆแต่ตัวมันใหญ่สีสันสดใสมีไม้ขี่ด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่ารอบเท่าไหร่ไม่ได้ถามถ้าเด็กๆนี่คงชอบน่าดูยำบุ้นเส้นซี่โครงซี่โครงอบเหรอซี่โครงหมูอบนี่อะไรแค่ที่ขี้เมาประมาณนี้เอ๊ะสำหรับเด็กๆจริงกาแฟก็มีนะอันนี้อะไรมะนาวน้ำผึ้งชาเย็นทูซันคอฟฟี่อ่ะทูซันเนี่ยเวลาเรียนไม่ตั้งใจเรียนก็ใหญ่เป็นอย่างเงี้ย